ี่ครับซูกี้ฝากกับบ้านไม่ใช่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูไก่สายพันธุ์บราม่าค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในไก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยปกติสายพันธุ์นี้จะมีขนาดสูงประมาณ50เซนและน้ำหนักราวๆ5กิโลกรัมแต่สำหรับตัวผู้นะคะอาจจะหนักไปถึง8กิโลกรัมได้เลยทีเดียวค่ะแล้วความสูงของมันก็สูงได้ถึง85เซนติเมตรโดยวัดจากเท้าไปจนถึงหัวของมันนะคะโอ้นี่ไปกลัวอะไรหมาหรือเปล่าเนี่ยเดย์ไม่มีพี่ไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้ไก่ตีพี่อิมได้พี่ไม่ต้องกลัวเขาเชื่อผมตอนเด็กเคยโดนไก่จิกไงพี่ไม่ต้องกลัวพี่อิมตัวนี้พี่จะลืมการโดนไก่จิกไปเลยเชื่องครับตัวนี้เชื่องจริงๆผมกล้าพูดได้เลยว่าเขาไม่ทำร้ายคนเขาตัวใหญ่จริงแต่เขาใจดีเขาไม่ทำร้ายคนจากไก่มาเฮือมานะคะเราก็มาที่ไก่ขนฟูฟูตัวนุ่มๆหรือที่เขาเรียกว่าชิลกี้ชิคเก้นนั่นเองเจ้าไก่สายพันธุ์นี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่คล้ายๆกับลูกหมาหรือไม่ก็เหมือนลูกแมวเลยทีเดียวมันตัวนุ่มๆน่ารักไซส์เล็กกว่าเมื่อตัวเมื่อกี้ค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วเนี่ยตัวนี้ใหญ่กว่ามากเลยนะคะแต่ว่าความเชื่องของทั้งสองสายพันธุ์ก็จะเหมือนกันค่ะจะเป็นสายพันธุ์ที่ดูสิคะมันน่ารักขนาดไหนตัวมันนะนั่งถ้าไม่เห็นหน้ามันเนี่ยมันก็เหมือนลูกแมวหรือลูกหมาดีๆนั่นเองค่ะยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปหาลองมาเลี้ยงกันดูค่ะไม่ว่าจะสายพันธุ์ยักษ์มหึมาหรือจะเป็นไก่ตัวนุ่มๆขนฟูๆแบบนี้นะคะยังไงเนี่ยสัตว์โลกย่อมน่ารักเสมอค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย